สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเ like. สาร์ที่1มิถุนายนพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายนายิปอามันโดบูเกเลออเตสในโอกาสเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเอลสวดอรคนใหม่ในวันที่1มิถุนายน2562ข้อความพระราชสารมีดังนี้ พระนักท่านนายนายิบอามันโดบูเกเลออเตสประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเอลซาวดอร์กรุงซันซาวดอร์เนโอกาสที่ท่านเข้าดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเอลซาวดอร์ข้าพเจ้าขอส่งคําอํานวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อความสําเร็จและความสุขของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าและความวัฒนาถาวรของประเทศและประชาชนชาวเอลซาวดอร์ ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าสัมพันธไมตรีและความร่วมมืออันใกล้ชิดในกิจการด้านต่างๆระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะเจริญงอกงามเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิธฐาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณนะวังสะปทุมพระราชทานพระราชบรกาศให้นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงประจำปี2562เฝ้าทุนละอองพระบาท วันนี้เวลา17นาฬิกา46นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกณิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้นางเมธินีเทพมณีเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นำนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงประจำปี2562จำนวน9คนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพรก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ,อยังต่างประเทศทุนเล่าเรียนหลวงเกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถเพื่อศึกษาต่อ,อยังต่างประเทศเพื่อนำความรู้กลับมาใช้พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ครั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัยโดยพระราชทานทุนการศึกษาประจำปีแก่นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งมีผลการเรียนยอดเยี่ยมเพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในต่างประเทศ ปัจจุบันสำงงน,นักงานคณะกรรมการข้าราชการโพลเรือนหรือกอพอเป็นผู้รับผิดชอบและจัดทดสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับทุนเล่าเรียนหลวงจำนกนเป็น9ทุนได้แก่กลุ่มการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์จำนวน5ทุนกลุ่มการเรียนรู้ด้านสินคำนวาจำนวน2ทุนและกลุ่มการเรียนรู้ด้านสินภาษาจำนวน2ทุนสำหรับข้อผูกพันในการรับทุน คือผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทยเป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาในการรับทุนกรณีผู้ได้รับทุนไม่กลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทยจะต้องชดใช้เงินคืนเท่ากับจำนวนทุนเงินทุนที่ได้รับไป ทูนกระมมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพานวดีทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอรวันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอรวันณโรงเรียนครุประชาสรร์อำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท วันนี้เวลา18นาฬิกาสามนาทีทุนกรมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังโรงเรียนครุประชาสันอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาธทรงเปิดชมรมทบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทบ no. ีนัมเบอร์วันสเรนอมนำหลักการการดำเนินโครงการทบีนัมเบอร์วันเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดมาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดด้วยความร่วมมือจากคณะครูนักเรียนภาครัฐภาคเอกชนและประชาชน ปัจจุบันชมรมได้เป็นตัวแทนภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าประกวดชมรมทูบีนัมเบอร์ในระดับประเทศปี2562กิจกรรมเด่นคือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในรูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้องจัดอบรมพัฒนาศักยาภาพของสมาชิกดนตรีและกีฬาต้านยาเสพติดส่งตัวแทนเข้าร่วม ToB ี Number One แคที่ t ด e p พาย Resort และโครงการใครติดยายกมือขึ้น นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการฝ่ายสอดส่องดูแลร่วมกับฝ่ายกิจกรรมสุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อป้องกันไม่ให้สมาชิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสำหรับศูนย์เพื่อนใจทุบีน้ำวันเปิดให้บริการมาแล้ว2ปีมีอาสา,าสมัครจำนวน30คนกิจกรรมภายในศูนย์คือให้บริการคำปรึกษาการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และกิจกรรมส่วนใหญ่คือร้องเต้นเล่นเกมฝึกสมองและศิลปะประดิษฐ์ จากนั้นได้ทอดพระเนตรทิทรศการดําเนินง,งานของแต่ละชมรมจังหวัดชัยนาทที่ได้ดําเนินโครงการท no. ูบีนับวันตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546เป็นต้นมาโดยมีภาคีคุรข่ายทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนปัจจุบันจังหวัดชัยนาทมีสมาชิกอายุ6 24ปีจํานวน64,936คนคี่เป็นร้อยละ90.8 มีชมรมทบีนัมบวรจำนวน340ชมรมมีชมรมทบีนัมบวรบริษัทซาบีนาจำกัดมหาชนอยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่2และจังหวัดชัยนาทได้รับรางวัลรองชนะเลิศจังหวัดทบีนัมบวรดีเด่นปี2560จากการดําเนินง,งานส่งผลให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดชัยนาทเกิดค่านิยมที่ถูกต้องเป็นหนโดยไม่พึ่งยาเสพติด ในภูมิคุ้มกันทางจิตใจเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมัน่น mm. เกิดความภาคภูมิใจในตนเองมีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง mm. เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไปโอกาสนี้พระราชทานพระวรรการให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยนาทและสถานศึกษาในจังหวัดชัยนาทเข้าเฝ้าโดยได้พระราชทานกำลังใจเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทบีนัมเบอวันที่กราบทูลถามปัญหาซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสมจากนั้นทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทวีนัมเบอรวันร่วมกับทวีนัมเบอร์วันไอดอเพื่อแสดงพลังความสามัคคีในการทำงานของสมาชิกในจังหวัดชัยนาท รักษาการประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุลานนท์วันนี้เวลา18บนาฬิกา55นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลเอกสุริยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีรักษาการประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระที่นั่ง,งทรงธรรม วัดเบญจมบพิษดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการพระพิธีทารรสวดพระพิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งในแกาออัญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สิริอายุ99ปี ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดและมีพระพิธีธรรมสวดพระอาิธรรมศพเวลากลางคืนกำหนด7วันตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมถึงวันที่2มิถุนายน2562ซึ่งวันนี้เป็นคืนที่6พระพิธีธรรมที่สวดพระอาิธรรมศพเป็นพระพิธีธรรจากวัดสเกตราชวรมหาวิหาร โดยในวันที่2มิถุนายน2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพพลเอกเปรมในวาระครบ7วันนอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพในวาระครบ15วัน50วันและ100วันด้วย ประกาศเรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อของจิตอาสาและภาพการ์ตูนฝีพระหัตจิตอาสาใหม่เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชองค์การเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมให้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ และทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อของจิตอาสาและภาพการ์ตูนฝีพระหัตจิตอาสาพระราชทานเพื่อพระราชทานกำลังใจแก่ประชาชนทุกคนที่มีจิตอันเป็นกุศลในการทำความดีเพื่อส่วนรวมและประเทศชาตินั้นในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อของจิตอาสาและภาพการ์ตูนฝีพระหัตจิตอาสาใหม่เพื่อทดแทนชื่อของจิตอาสาและภาพการ์ตูนฝีพระหัตจิตอาสาที่ได้พระราชทานไว้แต่เดิม เพื่อเชิญไปใช้ในกิจกรรมต่างๆอันเกี่ยวเนื่องกับจิตอาสาพระราชทานโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. พระราชทานชื่อจิตอาสาว่าจิตอาสาพระราชทาน904วปร 2. ให้ใช้ชื่อและภาพการ์ตูนจิตอาสาใหม่ในกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับจิตอาสาพระราชทานและในการจัดทำสิ่งของพระราชทานที่เกี่ยวข้องต่างๆตามรูปแบบและรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้สิ่งของพระราชทานที่มีภาพการ์ตูนฝีพระหัต์จิตอาสาเดิมยังคงใช้ได้ควบคู่กันไปไม่ได้ยกเลิกจนกว่าสิ่งของพระราชทานเดิมจะชำรุดหรือเสื่อมสภาพใช้ปฏิบัติภารากิจไม่ได้แล้วทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง1มิถุนายนพุทธศักราช2562 จิตอาสาพระราชทาน904วปรจังหวัดต่างๆร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562วันนี้ณพื้นที่ป่าชายเลนหมู่7็ดตำบลราชกรูดอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองนายจตุพจน์ปิยะ ปียำปุตรผู้รัาราการจังหวัดระนองนำจิตอาสาพระราชทาน904วปรซึ่งประกอบด้วยทหารหัวหน้าสนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และนักเรียนร่วมกันปลูกป่าแชรเลนเนื้อที่6ไร่พันกล้าไม้จำนวน4,000ต้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562 ก็เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตามพระราชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่วนที่บริเวณลานหน้าฝ่ายห้วยบึงบนหมู่หนึ่งตคลองกิ่วอเภอบ้านบึงจัังหวดชนบุรีวานี้นายพิเนศเลิศเขม,มทั์แนมเภอบ้านบึงนำจิตอาสาพระราชทาน904วปรร่วมกันกำจัดผักตบชวาในฝ่ายห้วยบึงบนเพื่อไม่ให้กีดขวางทางน้ำไหล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ตามโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลองเพื่อสิ่งวัดล้อบและคุณภาพชีวิตของประชาชน ในโอกาสนี้ในอำเภอบ้านบึงได้นําผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้นําท้องถิ่นและจิตอาสาพระราชทาน904วปรร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสบันเฉลิมพระชนมพรรษาสามิถุนายน2562ด้วย จังหวัดแม่ห้องสอนเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ผู้ประสบภัยดินถลม่มในพื้นที่จังหวัดแม่ห้องสอน วันนี้ที่บ้านห้วยเสือเท่าตำบลผาบ่องอําเภอเมืองแม่ห้องสอนจังหวัดแม่ห้องสอนายศิริรัตน์ชุมงอุปการผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดแม่ห้องสอนและกองร้อยตำรวจตรย,ยแดนที่336เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายไพรวันยอดแดนไพรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นซึ่งประสบภัยดินถล่มทับบ้านเสียหายทั้งหลังเมื่อคืนวันที่30พฤษภาคม2562ที่ผ่านมาเนื่องจากมีฝนตกสะสมติดต่อกันหลายวัน โดยรับสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ใช้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างความเปลื้อปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ ทางที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและให้ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาศให้สงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว วันที่อาคารภูมิสริมังคลานุสรรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมื่นสุทานารีนาศพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้สงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิมอมหลวงวรกัญยาวัฒนสินจากราชาสกุลนวรัตชุมรมจิตอาสาราชประชาสมาัย กรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสระบุรีและสำนักง,ง,งานเทศบาลตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพร,พรตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกานาทีของทุกวันบุคคลสำคัญคณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆและประชาชนไปร่วมลงนามแสดงความอาลัยการถึงแก่อสัญกรรมของพลเอกเปรมตินสุลานนท์ วันนี้ที่ท่านเมียบองคมนตรีเขตพระนครกรุงเทพมหานาครตลอดทั้งวันมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆและประชาชนไปร่วมลงนามแสดงความอาลัยพลเอกเปรมตินสุลานนท์ประธานองค์มนตรีและรัฐบุรุษซึ่งในแกอสัญกรรมเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562อาทิผู้อำนวยการเขตพระนครพร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพระนครข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการบริษัทซีซีคอนเทนต์คอมเมอร์เชียลจำกัด ประชาชนชาวจังหวัดตรังจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดพัทธลุงจังหวัดนครศรีธรรมราชและกรุงเทพมหานาครในอาซิสพิธาคุมพลจุฬาราชมนตรีพร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจุฬาราชมนตรีและผู้แทนอุปธูตรักษาราชการสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทย ทางนี้สำนักง,งานองคมนตรีเปิดให้ลงนามแสดงความอาลัยในเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาถึงวันที่2มิถุนายน2562และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ